จากแค่ประมาณ300-400 เมตรคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับมาทำความรู้จักกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีของรถติดแก๊สที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับการทำความรู้จักตรงนี้กันบ้างนะครับมาเริ่มกับตรงนี้ก่อนเลยครับพี่มานพครับมาทำความรู้จักกับอะไรกันบ้างครับครับเราทำความรู้จักกับรถ ATV นะครับรถกู้ภัยขนาดเล็กของสำนักป้องกันนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งได้รับมาใหม่นะครับก็หลักๆก็จะเดี๋ยวจะให้น้องนะครับน้องนิพนธ์นะครับอธิบายรายละเอียดแล้วก็อุปกรณ์ในรถป้องกันครับผมครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนิพนธ์ราชคงนะครับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยปฏิบัติงานสังกัดสถานีดับเพลิงบางรักนะครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยรถคันนี้ชื่อมันชื่อว่าอะไรก่อนครับพี่รถคันนี้ชื่อเต็มๆครับรถกู้ภัยขนาดเล็กนะครับกู้ภัยขนาดเล็กครับผมมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับอันนี้เราจะนำมาเพื่อตอบสนองในการทำงานของรถในสภาวะที่รถติดนะครับและชุมชนที่มีขนาดซอยที่เล็กนะครับคือตอบสนองคือสามารถปีนป่ายทำงานได้รวดเร็วครับตอบสนองข้าพื้นที่ทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลุกลามให้ใหญ่โตเราใช้คันนี้ออกพื้นที่ก่อนเลยนะครับก็คือเอาไว้ซอกซ้อนนั่นแหละในกรณีที่เกิดรถติดขัดเพราะรถดับเพลิงหลายคนรู้จักกันดีแล้วรถใหญ่มากจริงใช่ครับกว่าจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันท่วงทีครับก็เอาคันนี้แหละส่งไปเป็นหน่วยกล้าตายก่อนเลยใช่เลยครับอะไรครับอยากจะรู้แล้วแหละว่ารถคันนี้ครับมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างครับครับระดับแรกนะครับเป็นเครื่องปั๊มน้ำครับปั๊มสูบน้ำครับประสิทธิภาพในการสูบน้ำครับถึง100บาร์นะ100บาร์100บาร์นะครับ100บาร์นี่คือยังไงครับ100บาร์คือแรงดันที่ฉีดพ่นน้ำออกไปครับนี่คือประสิทธิภาพครับและเราได้ลดขนาดของเครื่องยนต์ลงมาครับจากเคยติดตั้งในรถเครื่องยนต์ที่ขนาดใหญ่ๆนะครับเราลดมาเหลือตัวนี้แต่ประสิทธิภาพยังดีขึ้นนะครับแล้วตัวนี้บรรทุกน้ำได้ถึง200ลิตร200ลิตรครับผมแล้วยังมีโฟมครับโฟมใช้ในการช่วยในการดับเพลิงถึง20ลิตร20ลิตรไม่น่าเชื่อว่ารถเล็กๆแบบนี้จะสามารถบรรจุน้ำได้กว่า200ลิตรแล้วก็บรรจุโฟมในการดับเพลิงกว่า20ลิตรครับนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรอีกครับในการอุปกรณ์ตัวนี้ครับกรณีไปออกที่ทำงานนะครับครับเราไม่มีแหล่งน้ำที่จับจ่ายง่ายเรามีปั๊มน้ำครับสามารถดูดน้ำในคลองนะครับแล้วอีกอย่างคือ1นี่ครับที่ประสิทธิภาพคือสายฉีดน้ำครับครับพี่เราไม่ต้องใช้สายฉีดน้ำที่มีความยาวมากครับและใหญ่เราปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเล็กอย่างนี้ครับเพื่อคล่องตัวในการทำงานนะครับครับแล้วความยาวของเจ้าสายฉีดน้ำนี้ยาวกี่เมตรครับความยาวของสายนี่ครับ60เมตรนะครับ60เมตรครับผมถือว่ายาวเหมือนกันนะครับยาวครับซอกซอนได้ได้ครับขึ้นประมาณชั้นที่2ถ้าเกิดเหตุอาคารนี้ชั้น2ชั้น3ขึ้นได้สบายชั้น3ได้ครับก็สามารถที่จะเข้าไปสงบเพลิงเบื้องต้นก่อนได้เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเห็นตรงนี้มีถังดับเพลิงด้วยมีครับ2ถังเป็น2ถังครับเป็นถังแบบชีทวอเตอร์มิกซ์ครับวอเตอร์มิกซ์คืออะไรครับคือถังน้ำผสมโฟมนะครับตัวนี้นะครับเป็นถังน้ำผสมโฟมกรณีเกิดเหตุปุ๊บเป็นเพลิงที่เล็กๆครับเราสามารถใช้ถังตัวนี้ไประงับเหตุได้นะครับคือรถคันนี้เราจะมาเป็นตัวหน้าด่านในการออกระงับเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับที่จะสามารถครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยเบื้องต้นก็จะใช้รถคันนี้แหละออกไปในการเขาเรียกว่าสงบเพลิงในเบื้องต้นก่อนหรือว่าสงบเหตุร้ายในเบื้องต้นก่อนที่เราจะนำรถใหญ่ๆเหล่านี้นะครับไปสงบเหตุเพลิงไหม้เพื่อที่จะให้เพลิงไหม้นั้นสงบลงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปครับเราจะมาทำความรู้จักอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นเมื่อมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมาเลยครับพี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างและแต่ละอย่างใช้ในเหตุการณ์อะไรบ้างครับนะครับอุปกรณ์ตัวแรกครับที่มาช่วยเหลือในการทำงานให้ว่องไวและเร็วขึ้นนะครับคืออุปกรณ์เครื่องตัดทางนะครับเครื่องตัดทางครับครับเครื่องตัดทางตัวนี้สามารถใช้ทั้งตัดและทั้งทางได้ครับกรณีไปประสบเหตุครับมีรถแก๊สรั่วไหลปุ๊บมีคนติดอยู่ในรถนะครับประตูไม่สามารถเปิดได้เราใช้มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะไปทางประตูแหละแล้วก็ช่วยเหลือคนออกมาใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องค้ำยันครับค้ำยันค้ำยันกรณีรถชนนะครับเราไปเจอรถชนปุ๊บคอนโซลหน้ารถหรือพวงมาลัยรถกดทับมาที่ขาของผู้ประสบภัยนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวค้ำยันเป็นตัวค้ำยันได้ก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับมาต่อกันครับส
ีแดงๆอันเล็กๆสีแดงอันเล็กครับคือกล้องค้นหานะครับกล้องค้นหาครับตรวจจับความร้อนครับก็นี่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในตัวอาคารครับอ๋อครับมากันที่อีก1ชิ้นกล่องนี้ครับกระเป๋านี้เป็นอุปกรณ์ส่วนควบมากับกล้องนะครับอ๋อมากับกล้องด้วยกันแล้วหมวกแล้วก็อันนี้แหละครับหมวกนี่คือหมวกกู้ภัยครับก็นี่เกิดเหตุนะครับอย่างเช่นรถติดแก๊สพวกนี้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์แว่นหมวกนิรภัยในการทำงานนะครับครับยิ่งเราจะไปทำลายกระจกหรือตัดกระจกครับเพราะกระจกทั่วไปสมัยนี้เป็นกระจกลามิเนตมีกลิ่นไอทำลายปอดใช่ใช่พี่ครับเราต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับมันรองรับการกระแทกอะไรได้มากได้ครับได้ใช่ไหมด้วยครับแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือโคมไฟแบบพกพาสนามนะครับครับกรณีเกิดเหตุในช่วงกลางคืนนะครับถ้าเราไปเจอเหตุทำงานระยะถึง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีไฟส่องสว่างตัวนี้เป็นตัวทำงานที่แบบพกพาครับก็สามารถพกพาไปได้ใช่ครับเมื่ออยู่ในพื้นที่อับพื้นที่มืดไม่มีแสงก็ใช้อันนี้แหละส่องไฟเข้าไปครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์โดยรวมครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นซึ่งวันนี้ครับนอกจากพี่ๆเขาจะมาแนะนำครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรกันบ้างพี่ๆเขาจะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นกันด้วยครับวันนี้เราจะมาสาธิตอะไรกันครับพี่นิพนธ์วันนี้เรามาดูเครื่องตัดทางครับตัดทางประสิทธิภาพในการตัดกรณีอย่างเช่นรถยนต์นะครับเป็นเหล็กว่าเราตัดสามารถตัดขาดหรือไม่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับได้เลยครับอ้าวตัดมาเลยครับพี่อย่างที่บอกกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตในกรณีของการที่รถยนต์มีแก๊สรั่วไหลนะครับเบื้องต้นเราต้องเริ่มทำอะไรกันก่อนครับพี่ครับอันดับแรกนะครับในการตรวจสอบนะครับกลุ่มควันหรือว่าเหตุที่แก๊ส LPG รั่วไหลนะครับอันดับแรกครับเราจัดเจ้าหน้าที่มาครับหลังจากรับแจ้งจาก199ศูนย์วิทยุพารามนะครับเราจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปครับ3นายครับติดตามกับรถกู้ภัยขนาดเล็กออกไปครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับเราใช้ทำการตรวจสอบภายรอบครับว่ามีผู้อาศัยติดอยู่ในตัวรถหรือไม่ครับบริเวณข้างเคียงที่จะเกิดอันตรายหรือไม่นะครับก็คือต้องดูด้วยแหละนอกจากในรถก็ต้องดูด้วยว่าบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยมีคนอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับหลังจากนั้นแหละครับพี่หลังจากนั้นครับเราจะดูครับว่าตัวรถนะครับที่บรรจุก๊าซอยู่ตรงไหนของตัวรถนะครับถังเนี่ยแหละถังถังไหนใช่ครับมีกี่ถังนะครับครับหลังจากนั้นครับเราจะดูว่ากลุ่มก๊าซที่มาครับมีการฟุ้งกระจายรอบรถหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำนะครับใช้น้ำในการผลักดันกลุ่มก๊าซให้สลายนะครับครับดับแรกครับคือต้องดูแบตเตอรี่รถยนต์นะครับโอ้แบตเตอรี่รถยนต์เกี่ยวข้องกันครับแบตเตอรี่รถยนต์อันตัวอันตรายครับทำให้เกิดจุดสปาร์คของไฟได้ใช่ครับครับทำอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้ครับระหว่างแก๊ส LPG กับแก๊ส NGV แบบไหนมีความรุนแรงมากกว่ากันหรือแบบไหนมีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดเหตุระเบิดมากกว่ากันอ๋อครับก๊าซ LPG นะครับเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศเบากว่าน้ำนะครับอากาศเบากว่าน้ำหนักกว่าอากาศเบากว่าน้ำกรณีรั่วไหลปุ๊บจะไม่ระเหยไปไหนไกลครับจะอยู่บริเวณนองพื้นผิวของตัวรถนะครับแต่ส่วน NGV นี้เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับโอกาสไอระเหยออกไปจะมีมากกว่าดังนั้นเนี่ยแก๊ส LPG มีโอกาสที่จะระเบิดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียได้มากกว่าใช่ครับอะไรครับคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการเขาเรียกว่าช่วยเหลือเบื้องต้นดีกว่าในกรณีของแก๊สรั่วนะครับในรถยนต์ทำกันอย่างไรเดี๋ยวพี่นิพนธ์นะครับแล้วก็พี่ๆนักดับเพลิงสถานีดับเพลิงบางรักจะพาคุณผู้ชมไปชมเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าการทำงานของพี่ๆกู้ภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเราจะมาติดตามชีวิตการทำงานของพี่ๆเหล่านี้ครับในทุกสัปดาห์ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 17:30 น.จนถึง 18:00 น.ครับกับผมสรายุทธศิริภัพครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221สามารถติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ